ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและมาพบอีกครั้งกับโชวะนะครับวันนี้เรามาดูเกมเพลย์ของ Fatal Phantom คลาส 3ของ Deadly Chaser กันครับต้องบอกเลยว่าคลาส 3ของเขานี่ทำให้เก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยครับเก่งขึ้นขนาดไหนนี่คือของบอก8ดันลับนะฮะปกติจะสังเกตว่าคลิปปกติผมนั้นจะใช้ดันลับใช่ไหมเอ้ยจะใช้ฮีโร่ใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมยืม ID ของรุ่นน้องคนนึงมานะครับเพื่อใช้ในการรีวิวสายนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งก็เห็นได้แล้วครับว่าดาเมจนั้นแทบจะนึกว่าใส่ฮีโร่อยู่เลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้ไวแบบดันลับนะครับแต่ว่าเอ้ยไม่ได้ไวแบบได้ฮีโร่นะฮะแต่ว่าก็แรงมากอยู่ในตัวเลยพาสซีฟของเขาก็ง่ายๆครับถ้าเวกใส่หมอชุดเกาะอยู่ตอนนี้ก็บวกตีเวส 20% หรือ 35% เนี่ยจำไม่ได้อะนะฮะนี้ด้านลับ 9x นะครับค่อนข้างเซตออกมาเซตชุดออกมาได้ดีเลยเจอตัวมีน้ำแข็งนี่อย่าไปยืนแช่นานๆแบบผมนะครับไม่ดีจะฟูนะครับปุ่ม X หลุดฟอสสกิลค่อนข้างใช้งานได้ดีทั้ง3ท่าครับโดยเฉพาะชาร์ปชูตเตอร์ซินโดรมซึ่งแม้จะกลายเป็นท่าเห็นแก่ตัวที่บัฟได้เฉพาะกับตัวเองก็ตามแต่ว่ามันเพิ่มคริตดาเมจตั้ง 20% เยอะนะฮะใครว่ามีเยอะพยายามกด X ทุกครั้งก่อนเริ่มยิงเบิร์นที่พันนิเชอร์เพื่อบวกดาเมจให้กับมัน 20% ครับคอมมานด์ใหม่ XZX ก็ค่อนข้างดีตายหมดครับวงนี้กระโดดกระโดดอีกรอบไหวบอลนี้ครับนิเชอร์เป็นสกิลปืนสั้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดมีการยิงปืนสั้นไปมันจะค่อยๆลดคูลดาวน์สกิลลง1วินาทีนะครับรวมถึงการสแปมแอคทีฟด้วยนะฮะทำให้เป็นท่า300มานาที่ใช้ได้บ่อยครับนั่นเลยทำให้ฟ้าท่อแฟนทอมสายหลักจะเป็นสายสแต็ก300 MP นะครับคือ300 MP เพื่อนๆสามารถสแปมแต่ Burning Punisher อย่างเดียวก็เคลียร์ได้เลยครับแล้วก็ Shooting Star ใช้ได้ทั้งแบบปกติและแบบ Force นะฮะสำหรับแบบปกตินั้นก็จะเอาไปใช้ทำดาเมจบอสมากกว่านั่นเองเพราะจะทำให้กระสุน15นัดนั้นไม่กระจายนะครับไปยิงใส่บอสตัวเดียวส่วนแบบ Force นั้นก็เอาไปใช้เคลียร์ทางวงกว้างได้ไม่แพ้กับแบบท่า Burning Punisher นะฮะนอกจากนั้นนะครับฟาทอลแฟนทอมยังครอบครองไฮเปอร์แอคทีฟที่มีความรุนแรงเป็นอันดับที่2ของเกมตอนนี้นะฮะอย่างอาซูลาฟินาเล่นะฮะแรงแค่ไหนเรามาดูกับบอสตัวนี้กันครับสังเกตนะครับเลือดบอสหายไปครึ่งหลอดแล้วนะฮะเรียบร้อยครับยังเหลือ1ตัวข้างหลังนะฮะผมไม่ค่อยใช้คอมมานด์ dash x เท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นคอมมานด์ที่ช้านะฮะแนะนำว่าใช้ dash x ดีกว่าจำ x ครับ1ยิงรัว2คือเซฟครับเพราะเราอยู่กลางอากาศแต่ว่าก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่พอสมควรเลยนะฮะถึงจะยิงให้โดนก็ไม่ใช่คอมมานด์ที่เล่นง่ายอะไรเท่าไหร่ครับแต่ถ้าอยากมาสเตอร์สายนี้ก็แนะนำว่าให้ลองฝึกดูนะเนี่ยครับยิงจากข้างบนเราจะสบายมากเลยคาวช็อตมันคือสตางช็อตนะฮะแต่ชื่อมันจะเหมือนคาวช็อตแต่จริงๆเรียกอะไรก็ได้ครับอาซูเลเฟนาเล่นี่ถ้าเกิดตัวใหญ่ๆตัวกว้างๆแล้วโดนทั้งวงเนี่ยจ
จะแรงมากเลยครับว้าวบัฟซับซูเปอร์ก่อนครับเรียบร้อยครับแนะนำของที่ใส่พอดีนะครับบวก8ได้รับ 9x นะฮะอย่างที่เห็นเลยออปชั่นทำออกมาค่อนข้างดีครับสำหรับเจ้าของ ID นะฮะขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับทำตัวออกมาได้น่าเล่นมากขออภัยล่วงหน้าครับถ้าเกิดกดยาเปลืองไปหน่อยถ้าไม่รู้ว่าปกติกดยาเปลืองแค่ไหนนะฮะเป็นตัวที่น่าจะโซโล่ดันดีเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยครับเพราะว่ามีทั้งท่าเคลียร์วงกว้างท่าอัดบอสก็แรงนะฮะสำหรับมาร์คที่ขึ้นอยู่ที่ตัวศัตรูนั้นคือผลจากพาสซีฟแฟนทอมชูเตอร์ครับซึ่งจะทำให้มีเอฟเฟกต์พิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรกับศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงใส่ด้วยกระสุนปืนใหญ่หรือกระสุนปืนสั้นก็ตามนะฮะสำหรับกระสุนปืนสั้นนั้นจะมีผลพาสซีฟทำให้ถ้าจะไม่ผิดคือยิงใส่แรงขึ้นนะครับทั้งดาเมจโจมตีปกติและสกิลแล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจส่วนกระสุนปืนสั้นจะทำให้อเวกไวขึ้นนะฮะแล้วก็มีโอกาสเข้าโหมดชุดเกราะได้ด้วยแม้จะไม่ใช่อเวก3ลูกแก้วนะครับทำให้ออปชั่นอเวกไวอาจจะไม่ใช่ของจำเป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับสายนี้นะฮะลบครับเวฟครับวิ่งดีเอวิ่งกระโดดครับเรามาปิดฉากกันด้วยไฮเปอร์ครับสักช่วงละสิบหลอดนะฮะบัฟตลอดเวลานะครับสำหรับชาร์ปชูเตอร์ซินโดรมเป็นบัฟที่ดีมากนะฮะหลังฟอร์สแล้วจบแล้วครับโอ้ไม่ตายกะดาเมจผิดลืมไปของเขาชุดฮีโร่เอ้ยชุดดันลับนะฮะว้าวเอาไว้หมดพอดีครับไม่งั้นตายแล้วไม่ตายอีกนะกะผิดก็ไม่ยากนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับบวก8ดันลับนี่ก็เล่นฮีโร่ดันยากๆอย่างสกาได้ค่อนข้างสบายเลยนะฮะสำหรับไททอลแฟนทอมครับคลาส3มาเพิ่มความเก่งให้กับมันได้เยอะมากๆเลยนะฮะแนะนำว่าให้ลองเล่นครับเป็นตัวที่โซโล่สนุกมากๆเลยนะฮะไปคิดครับ